วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แตงโมรู้หมดแล้วฝากถึง5คนบนเรือให้มาสารภาพอัปเดตล่าสุดคดีแตงโมเมื่อวันที่14มีนาคม65ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแม่แตงโมนิดาพร้อมด้วยนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความส่วนตัวและทนายเดชากิติวิทยานันท์ที่ปรึกษาในคดีนี้ได้เดินทางมาเพื่อรับฟังผลการชนะสูตรร่างแตงโมพร้อมเข้ารับฟังข้อชี้แจงในประเด็นที่ติดใจสงสัยต่างๆล่าสุดแม่แตงโมฝากถึง5คนบนเรือโดยบอกว่ายังคิดว่าพวกเขาทั้งหมดโกหกกันอยู่ต้องการให้ทั้งหมดสารภาพซะเป็นไปไม่ได้ที่แตงโมจะตกน้ำโดยไม่มีคนเห็นต้องมีคนเห็นต้องมีคนปิดบังไว้ไม่รู้ละคนไหนให้พูดความจริงอยากให้มาสารภาพกับตำรวจดีกว่าโทษหนักจะได้เป็นเบาพิธีชาปนกิจแตงโมเลื่อนไปไม่มีกำหนดเรื่องคดีตำรวจไม่มีกำหนดกรอบเวลาไม่เร่งรีบปิดคดียังไม่มีกำหนดปิดคดีต้องสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานเพิ่มไปเรื่อยๆแต่จะทำให้รัดกุมที่สุดข้อหาหลักตอนนี้คือประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในอนาคตอาจจะมีแจ้งข้อหาเพิ่มก็เป็นได้ถ้ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดียังไม่หยุดแค่นี้คุณแม่แตงโมปิดท้ายว่าถ้าท่านใดมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีแตงโมก็ส่งมาให้ทางทีมทนายและตำรวจได้จะได้เป็นข้อมูลประกอบคดีแต่เรื่องการดำเนินการยื่นคำร้องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอผ่ารอบ2ก็จะดำเนินต่อไปเพื่อไขข้อสงสัยให้สังคมทั้งนี้คาดกันว่าในวันที่16มีนาคม65นี้ทางหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์จะเดินทางมายังที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอดูภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและผลชันสูตรแตงโมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ